นเก็บสมุดลงไปค่ะเก็บสมุดพร้อมที่จะฟังหรือยังนะคะเดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนฟังมีตัวอย่างให้นักเรียนฝึกอ่านและหลังจากนั้นจะลองให้นักเรียนฝึกอ่านแล้วลองมาอ่านหน้าห้องดูนะคะตัวอย่างวันนี้คุณครูนำเสนอตัวอย่างการอ่านร้อยแก้วในลักษณะที่เป็นนิทานถ้าสมมุติว่าเรื่องที่เราอ่านเนี่ยมันเป็นนิทานเราจะอ่านอย่างไรนะคะวันนี้จะให้ฟังเรื่องเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวอยู่ในหนังสือการอ่านร้อยแก้วในลักษณะเล่านิทานฟังนะฟังเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวฟังให้ดีค่ะตำนานเรื่องเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวได้มีการเล่าสืบต่อกันมาตัวอย่างการอ่านถ้าเรียนฟังนะคะการแบ่งจังหวะในการอ่านณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองจั่วจิวมณฑลฮกเกี้ยนประเทศจีนมีครอบครัวแซ่หลิงครอบครัวหนึ่งมีลูกสองคนคนโตเป็นผู้ชายชื่อหลิมเต้าเขียนคนน้องเป็นผู้หญิงชื่อหลิมกอเหนียวทั้งสองได้รับการศึกษาศิลปะวิทยาการเป็นอย่างดียิ่งเมื่อบิดาถึงแก่กรรมหลิมเต้าเขี้ยนเข้ารับราชการรับใช้แผ่นดินทิ้งมารดาให้อยู่กับหลิมกอเหนียวน้องสาวแต่เพียงลำพังหลิมเต้าเขี้ยนรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในความเที่ยงธรรมเป็นที่รักใคร่นับถือของประชาชนทั่วไปทำให้ขุนพลเช็คกีกวงอิจฉาริษยาและกราบทูลฮ่องเต้ใส่ความหลิมเต้าเขี้ยนจนถูกทางราชการประกาศจับหลิมเต้าเขี้ยนจึงคิดหนีพาพรรคพวกหนีราชภัยมาทางทะเลจีนใต้จนกระทั่งถึงเมืองปัตตานีเข้าสวามิภักดิ์ทำราชการสนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดีจนเป็นที่โปรดปรานและไว้วางใจของราชาเมืองปัตตานีเป็นอย่างมากและได้เข้าพิธีแต่งงานกับธิดาของราชาเมืองปัตตานียอมทิ้งศาสนาเดิมไปนับถือศาสนาอิสลามคนทั้งหลายจึงเรียกหลิมเต้าเขี้ยนว่าหลิมโต๊ะเขี้ยนราชาเมืองปัตตานีขอให้หลิมโต๊ะเขี้ยนช่วยสร้างมัสยิดไว้เชิดหน้าชูตาเป็นสีสง่าแก่เมืองปัตตานีหลิมโต๊ะเขี้ยนตอบรับอย่างไม่ลังเลและเริ่มสร้างมัสยิดที่บ้านกรือเซ็กตั้งแต่นั้นมาจนไม่ได้ส่งข่าวคราวไปถึงมารดาและน้องสาวเลยมารดาและหลิมกอเหนียวเป็นห่วงไม่รู้ว่าพี่ชายไปอยู่ที่ไหนเป็นตายร้ายดีอย่างไรจนกระทั่งมารดาล้มป่วยหลิมกอเหนียวจึงคิดที่จะตามหาพี่ชายให้พบเพื่อให้มารดาสบายใจหลิมกอเหนียวได้ตั้งสัจวาจาว่าขอให้ฟ้าดินเป็นพยานหากการเดินทางไปตามหาพี่ชายครั้งนี้ไม่สำเร็จพี่ชายไม่ยอมกลับนางจะไม่ขอมีชีวิตอยู่ดูหน้าใครในแผ่นดินอีกต่อไปเมื่อหลิมกอเหนียวเดินทางมาพบพี่ชายที่เมืองปัตตานีจึงเล่าถึงความทุกโศกของมารดาให้ฟังพร้อมกับขอร้องให้หลิมโต๊ะเขี้ยนกลับบ้านพร้อมตน
ลิ้มต๊อกเทียนไม่สามารถเดินทางกลับได้เนื่องจากมีภาระต้องสร้างมัสยิดที่กรือเซกให้เสร็จลิ้มกอเหนียวรู้สึกน้อยใจและผิดหวังเป็นอย่างยิ่งจึงตัดข้อต่อว่าพี่ชายและขอเทวดาฟ้าดินจงรับรู้คำสาปของนางว่าอย่าให้พี่ชายทำงานใดๆสำเร็จเลยแล้วนางก็ผูกคอตายกับกิ่งต้นยาร่วงตามสัจวาจาที่เคยลั่นไว้ต่อหน้าฟ้าดินก่อนที่นางจะออกเดินทางตามหาพี่ชายหลิงโต๊ะเทียนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งได้ร่วมกับชาวจีนเมืองปัตตานีนำศพลิ้มกอเหนียวไปฝังตามประเพณีดังปรากฏหลุมฝังศพของนางอยู่ที่บ้านครูเซ็ตมาจนกระทั่งทุกวันนี้หลังจากนั้นลิ้มโต๊ะเทียนก็พยายามสร้างมัสยิดที่ครูเซ็ตต่อไปแต่ไม่สำเร็จถูกฟ้าผ่าถึง3ครั้ง3คราและค้างมาจนกระทั่งปัจจุบันชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเพราะคำสาปของลิ้มกอเหนียวนั่นเองผู้คนที่ทราบข่าวนี้จึงมีความเคารพนับถือวิญญาณอันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ของนางจึงนำไม้ยาร่วงมาแกะสลักรูปเหมือนแล้วนำไปวางในศาลเจ้าเรียกว่าเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวตั้งแต่นั้นมาจวบจนปัจจุบันตัวอย่างที่ฟังนี้จะเป็นในลักษณะของอะไรเอ่ยนิทานไหมคะการอ่านออกเสียงเวลาอ่านต้องเสียงดังฟังชัดมีคำไหนบ้างไหมที่นักเรียนฟังแล้วไม่ชัดถ้อยชัดคำมีไหมคะไม่มีนะคะต้องอ่านเสียงดังฟังชัดแบ่งวรรคตอนได้ถูกต้องนะคะก็จะทำให้ผู้ฟังฟังแล้วก็เข้าใจนะคะอันนี้คือหลักในการอ่านออกเสียงอ่ะทีนี้ดูต่อไปในสไลด์นะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วกันฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วลองให้ฟังก่อนรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวคุณครูจะลองให้นักเรียนอ่านเองนะคะลองฟังก่อนแบบฝึกรวมเพื่อฝึกออกเสียงรอเรือลอลิงและคำควบกล้ำเสียงจอจานชอฉิ่งชอช้างทอทหารสอเสือและเสียงวรรณยุกต์ต่างๆให้ชัดเจนโดยเฉพาะเสียงพยัญชนะบางเสียงที่มักนิยมออกเสียงแบบภาษาอังกฤษได้แก่เสียงเชอร์เชอร์เชอร์เธอS ซึ่งผิดลักษณะการออกเสียงภาษาไทยฟังให้ดีนะคะพระสุริยาเริ่มสาดแสงสีทองรัศมีสดสวยยิ่งนักนกเล็กๆร้องเพลงไพเราะเพราะพริ้งเหล่าแมลงผู้พึ่งบินเชยชมพวงผกาจนเกศรร่วงร่างครูรุ่งพี่ชายกับรื่นน้องสาวรีบตื่นตั้งแต่เช้าอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนเมื่อทั้งสองรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปไหว้คุณพ่อคุณแม่แล้วกระวีกระวาดไปโรงเรียนอากาศยามเช้าสดชื่นชุ่มชื่นใจรุ่งชี้ชวนให้น้องสาวชมธรรมชาติงดงามสองข้างทางอากาศในชนบทยังบริสุทธิ์สดใสปราศจากมลพิษสองพี่น้อง
เดินผ่านริมคูคลองที่มีน้ำใสสะอาดรื่นเห็นต้นพระพลึงมีดอกสีขาวงดงามทรงกลิ่นหอมรวยรินนอกจากนั้นมีดอกมะลิวันสีขาวบานสะพรั่งอยู่ใกล้ต้นปรงสีเขียวสดต้นหางนกยูงพราวไปด้วยดอกสีแดงฉูดฉาดต้นอินทนิลสีม่วงครามชูช่อเต็มทั้งต้นทั้งสองพี่น้องเดินผ่านร่มเงาต้นราชพฤกษ์และต้นประดู่ซึ่งกำลังมีดอกสีเหลืองอร่ามราวกับทองคำเด็กทั้งสองไม่ทะเลถลายรีบมุ่งเข้าโรงเรียนรื่นนำดอกแก้วที่เก็บจากบ้านไปปักแจกันบนโต๊ะครูทำให้ห้องเรียนหอมตลบอบอวนชวนชื่นใจในวันนั้นครูสอนหนังสืออย่างมีความสุขนักเรียนก็สนใจและตั้งใจเรียนอย่างขมักขม้นเป็นไงคะถ้าอ่านเองได้ไหมอ่านได้ไหมทวนอีกครั้งหนึ่งทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะหลักการอ่านออกเสียงหมวดร้อยกรองอันดับแรกต้องทำอะไรก่อนนะคะอันดับแรกอ่านแบบคร่าวๆไปหนึ่งรอบหลังจากนั้นทำอย่างไรหลังจากนั้นทำอย่างไรอ่านคร่าวๆไปแล้วหลังจากนั้นต้องทำความเข้าใจเรื่องที่อ่านดูว่าเรื่องที่อ่านเนี่ยมันเป็นงานเขียนแบบไหนอันนี้ใช่นิทานไหมไม่ใช่แต่มันเป็นลักษณะของอะไรคะเป็นการแบบเป็นอ่านการอ่านแบบบรรยายใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็มาตรวจสอบดูใช่ไหมตรวจสอบดูคำศัพท์ว่าคำไหนที่เราอ่านไม่ได้นะคะหลังจากนั้นทำอย่างไรอ่านออกเสียงให้ดังพอประมาณอ่านออกเสียงดังพอประมาณชัดเจนถูกต้องออกเสียงพยัญชนะถูกต้องเสียงอะไรบ้างนะที่มันไม่มีในภาษาไทยแล้วพวกเราพยายามใส่เข้าไปเสียงอะไรเสียงอะไรคะเอสเซอร์เซอร์เซอร์อะไรแบบนี้มีไหมภาษาไทยมีไหมไม่มีนะคะพวกนี้คือเราเรียกว่าเสียงอะไรนะคะเสียงสอดแทรกภาษาไทยไม่มีนะคะเอสเนี้ยบางคนอ่านเนี้ยมันมีเสียงเซอร์เซอร์อะไรแบบนี้ภาษาไทยไม่มีนะคะอันนี้คือต้องอ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธีและที่สำคัญคือต้องเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องอ่านด้วยอัตราที่ไม่ช้าหรือเร็วจนเกินไปเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมๆกันอ่ะดูในสไลด์จากบทนี้แหละจะอ่านพร้อมๆกันเริ่ม